สวัสดีค่ะวันนี้เราเดินทางจากคาบสมุทรโนสึเกะไปยังเมืองแห่งสายหมอกอย่างคุชิโร่เมืองทางตะวันออกของฮอกไกโดที่มีทำเลอยู่บนที่ลุ่มชื้นและโอบล้อมไปด้วยป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ค่ะทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดโดยเฉพาะนกกระเรียนมงกุฎแดงหรือเรดทันโจที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคุชิโร่ค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะงั้นไปกันเลยสวัสดีค่ะโอคุโนะครับสวัสดีค่ะเอ๋ยค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคืนนี้เราพักที่นี่ใช่เมืองคุชิโร่นะคะโรงแรม Prince Hotel โรงแรม Prince Hotel หลับสบายมากค่ะเมื่อคืนก็วันนี้เราจะไปเที่ยวกันหลายที่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปเติมพลังกันก่อนค่ะก้มไปเรากินข้าวกันตามไปค่ะข้างในโอเค17จออาหารเช้าใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาทานอาหารเช้าที่ชั้น17ของโรงแรม Prince Hotel นะคะใช่ครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีอย่างเดียวไม่แห้งลุยเยอะหมอกเยอะใช่ค่ะคุชิโร่ชื่อเสียงมากมากหมอกเมืองคุชิโร่ใช่หมอกตอนเช้าจะเยอะมากแต่ว่าตอนกลางคืนนะวิวสวยมากเลยใช่ครับชั้น17โอเคอ่ะถึงเวลาทานอาหารเพิ่มพลังก่อนไปเที่ยวกันนะคะซาไรปอยว่าโนรินะซิซาไรนี่ของเอ๋ยบ้างนะคะเมนไทโกะไข่ปลาเนี่ยอร่อยมากคนญี่ปุ่นเขานิยมกินมากโอ้ยเจ๋งคุณรู้จักไหมควายฮะควายตกใจนึกว่าควายควายเดียใช่ไหมใช่กวางนะนึกว่าหนัวกวางหนัวรสชาติเป็นไงคะไม่รู้เกวางกับจริงใช่จริงอร่อยสาวิจันขับรถโตโยต้าเรนต้าค่ะใช่แล้วค่ะเป็นพาหนะคู่ใจของเราสองคนในนี้เช่นเคยคาร์โรล่าโอเคจะไปอาคันคุกไซทรูเซนเซอร์ทรูเซนเตอร์โอ้โหค่ะออกเดินทางกันค่ะโอเคเลตส์โก้ไปกันเลยการเช่ารถที่โตโยต้าเรนต้าค่าในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงที่นี่เป็นสิ่งที่สะดวกสบายมากกว่าค่ะเพราะใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยค่ะดังนั้นคุณสามารถเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามของคุชิโร่โดยเราจะใช้ GPS สำหรับการเดินทางพร้อมกับ Toyota Rent-a-Carกันค่ะดูจังถึงแล้วใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดพักรถพักรถแล้วก็ที่นี่ใช่ไหมครับนี่พักรถแล้วก็ชั้นไหนแล้วก็ด้านหลังจุดพักรถก็จะเป็นศูนย์ที่เราจะไปเที่ยวชมกันในวันนี้นะคะชิโร่เนี่ยอ้อไปได้โอเคไปกันด้วยโอเคโก้ถึงแล้วใช่แล้วค่ะเดินมาจากจุดพักรถแป๊บเดียวนาทีเดียวเนี่ยถึงเลยทันโจโนซาโตะอาคารอินเตอร์เนชั่นแนลเครนเซ็นเตอร์ใช่ครับนี่ยังเช้าอยู่ว้าวสวยจังเลยก่อนหน้านั้นนกกระเรียนมงกุฎแดงเกือบจะเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากถูกล่าเป็นจำนวนมากค่ะแต่เมื่อปีพ.ศ.2495มีคนในท้องถิ่นพบฝูงนกประมาณ10ตัวและช่วยกันอนุรักษ์จนปัจจุบันมีอยู่มากกว่า 1,000 ตัวแล้วค่ะและที่ศูนย์นกกระเรียนนานาชาติอาคังแห่งนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์แสนสวยและสามารถเห็นมันได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะซาอาคันคุกไซทรูเซนเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลกรูสเซนเตอร์さあ今日案内をしてくれますここの館長トップオブヒルโอ้เป
็นคนที่ดูแลที่นี่นะคะเขาก็จะมาอำนวยความสะดวกให้เราในวันนี้ด้วยお名前教えてください。はい。よろしく。はい。よろしくお願いします。はい。Let's go。เทศกาลนะคะ。お、ほら。おお。ชาคุชิโร่ฟีเหมือนเป็นทุ่งใช่ไหมคะทุ่งคุชิโร่เขาจำลองมาให้เหมือนจริงในที่ที่นกกระเรียนอยู่ไข่นกกระเรียนนะคะก็ขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตรน้ำหนักก็ประมาณ230กรัมนะคะอันนี้これはเป็นยังไงบ้างจากไหนโอ้โหอุ่นด้วยอุ่นอุ่นใช่ไหมคะจะฟักเพราะว่าเพราะว่าแต่สมคุณแม่คุณแม่คีปิ้งอันนี้เป็นตัวอย่างของที่แม่เขาฟักไข่ใช่อุณหภูมิก็จะประมาณนี้30 38เซลเซียสองศาเซลเซียสโอ้แล้วก็สำหรับนกกระเรียนนะคะเขาก็จะไข่จะฟักในฤดูใบไม้ผลิใบไม้ผลิ1เดือน1เดือนนะคะแล้วก็นี่ออกมาแล้วประมาณ 7-10 วันนี่ขนาดได้เท่านี้เลยนะคะเขาจะเติบโตวันละ2เซนติเมตรนี่คือนกกระเรียนญี่ปุ่นคือเป็นพันธุ์หายากของโลกนะคะในโลกเนี้ยทั้งหมดมีประมาณราว 2,000 ตัวประมาณนั้นเท่านั้นค่ะสิ่งที่ได้เลยแล้วพอ1เดือนเท่านั้นนะคะดูค่ะตัวใหญ่มากๆมากๆแล้วก็น่ารักมากมากมาดูตรงนี้พอครบ100วันบินได้แล้วแล้วก็ตัวใหญ่มากเลยนี่ดูส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันเลยนะคะเรื่องของมันจะยังไม่มีสีแดงตรงหัวนะคะใช่ครับคือนกพันนี้เขาจะมีสีแดงตรงหัวพอโตเต็มที่เราจะเรียกว่านกกระเรียนมงกุฎแดงใช่ครับรูปข้างบนนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีนกกระเรียนอยู่4ตัวอันนี้เขาอ่ะเป็นคู่กันคือมี2คู่เป็นแฟนกันแล้วทีนี้เขาก็กำลังต่อสู้กันเพื่อแย่งอาณาเขตว่าที่นี่เขตของฉันนะใช่ครับ66ปีก่อน66ปีก่อนนะคะที่เขาแบบว่ามีนกกระเรียนมาที่คูชิโร่แล้วเขาก็มีการให้อาหารนกกระเรียนประมาณ40ตัวนะคะคุณยามาสเกะใช่ครับครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกครั้งแรกให้อาหารใช่ทั้งโลกอ่ะมันมีนกกระเรียนพันใหญ่แบบนี้นกเรียนมงกุฎแดงน้อยมากประมาณ2,000 แต่มาที่นี่300ตัวนะสลิปปิ้งในใช่ๆที่นี่ดีบาสาเป็นแม่น้ำเพราะนี่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมภาพนี้นะคะนกกระเรียนเขาจะหลับคือเขาจะยืนหลับในน้ำแต่เป็นน้ำอุ่นนะคะแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือนอกจากน้ำจะอุ่นกว่าข้างนอกแล้วก็คือป้องกันใช่ใช่ใช่สมาร์ทจะมาช่างไหนก็อันตรายเขาก็อยู่ในน้ำจะปลอดภัยกว่าอยู่ข้างบนบกนะคะกู้กักกักกู้กักกักก็เหมือนเขาเป็นเสียงที่เขาใช้สื่อสารระหว่างคู่กันนะคะใช่แล้วนกกระเรียนเนี่ยเขาก็เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์เพราะว่าถึงแม้ว่ามันตายแล้วมันจะไม่หาคู่ใหม่อ๋อคุณรู้จักเหรอใช่เป็นสัญลักษณ์ในงานใช้ในงานแต่งงานด้วยโอเคใช่ okay. ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้เมียใช่ไหมครับตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวเมียเวลามีลูกเลยทำลูกมีทำลูกช่วงเวลาที่เขาจะผสมพันธุ์กันตัวผู้ตัวเมียส่งเสียงร้องกันนะคะเดินกันเป็นคู่คู่เลยมีมงกุฎสีแดงอยู่บนหัวหายากนะคะพันนี้สีแดงว่าเนี่ยก็ไม่มีเฮียดอกเลยไม่มีใช่ใช่อ๋อเป็นส่วนหนังของเขาเลยใช่ใช่โอเคจ้ะโอ้โหตกใจมากมาก
ากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ท่องหล่อ Eco Ring หลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้านกกระเรียนมงกุฎแดงภายในศูนย์นกกระเรียนนานาชาติอาคังแล้วตอนนี้เราจะออกไปชมนกกระเรียนตัวเป็นๆกันค่ะที่ศูนย์นี้มีกรงนกขนาดใหญ่ถูกสร้างให้มีระบบนิเวศใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนตามธรรมชาติค่ะเพื่ออนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไว้และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้อย่างใกล้ชิดนกกระเรียนเหล่านี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ซื่อสัตย์ค่ะเพราะมันจะรักเดียวใจเดียวถ้าคู่กับตัวไหนแล้วก็จะอยู่กับคู่ของมันไปจนตายโรแมนติกซะเหลือเกินนะคะแต่ตอนนี้มีอยู่2ตัวตัวผู้กับตัวเมียนะคะวิธีการสังเกตว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียก็คือตัวผู้จะมีสีแดงที่ขาดูใกล้ๆกันนะคะตัวนี้ตัวผู้ค่ะนี่ขึ้นมาแล้วมีสีแดงอยู่ตรงขานะคะแล้วก็ข้างบนมีมงกุฎสีแดงตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะมาแล้วค่อยๆเคจิเดคาวาเรเตอยู่ที่ตรงนี้คุณโนเมสกะชื่ออะไรบ้างคะคุณโนซังนกที่นี่โทปุก็ชื่ออาซาฮิโทเมียก็ชื่อโซระใช่แล้วแล้วไอ้อาซาฮีเนี่ยนะคะตอนนี้อายุ26ปีแล้วใช่มั้ย26ปีแล้วแต่เขาก็ที่นี่นะคะเขาเกิดที่นี่อาซาฮีแต่ว่าโซระตัวเมียเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเขามาทีหลังแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วนะคะนกกระเรียนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอายุประมาณถ้าปล่อยธรรมชาติประมาณ20กว่าปีแต่ว่าเพราะว่าเขาอยู่ในนี้ตอนเนี้ย40จะอยู่ได้ถึงประมาณ40ปีเขาอยู่กันสบายๆโซระก็มาจากอาซาฮีใช่มั้ยก็คนชอบอาซาฮิมากมากแต่เขาแต่งงานแล้วเขามาอยู่ด้วยกัน6ปีแล้ว6ปีแล้วใช่นี่ก็คู่กันมา6ปีแล้วอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้สบายสบายสองตัวค่ะอันนี้ไม่มีคู่เหรอคะโนคัพเปิ้ลเหรอน่ากับซีน่าเขาชื่อมุกโทมิยะโทมิยะแล้วก็บังกูดว่าเราสิบสี่กงอายุสิบสี่ที่เราไปดูประวัติของนกกระเรียนตัวนี้มาน่าสนใจมากค่ะเขาว่าชื่อมุกเป็นผู้หญิงใช่ผู้หญิงใช่แล้วอายุสิบสี่นะอายุสิบสี่แล้วแล้วก็ตอนมุกเกิดนะคะเขาอ่ะตอนแรกอยากกลับไปป่าแต่ว่ากลับไม่ได้เจ้าหน้าที่ของที่นี่เขาก็เลยใส่เสื้อคลุมใส่เสื้อใช่เหมือนเป็นนกกระเรียนอีกตัวนึงแต่ทีนี้ผู้ชายที่เขาอ่ะตอนแรกที่เขาใส่ชุดคลุมไว้เหมือนนกกระเรียนเขาป่วยเขาก็เลยถอดเสื้อออกแล้วทีนี้มุกเนี่ยเจ้านกกระเรียนก็เลยคิดว่าเป็นคนใช่คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแล้วก็รักผู้ชายคนนี้รักผู้ชายใช่เขาก็เลยอยู่เป็นคู่กันเป็นนกกระเรียนคู่กับคนเขาคิดว่าเนี่ยคือคู่ของเขาโอ้น่าสนใจมากๆคุณผู้ชายที่ยืนอยู่กับนกมุกเกิดไม่เจอกันมุกแทงกันเรียวกับเกิดคิวมันแต่งงานกับคนผมคือความเข้าใจเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนอยู่กับคนแต่งงานกับคนเอาแล้วเขาไม่บินด้วยเพราะว่ากรงเนี้ยไม่มีตาข่ายไว้เลยเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนมาเส้นนี้จะถูกโปรเลอร์ดูสกปรกอ่ะจ้ะเส้นกรงมุกอ๋อมาแล้วพี่แฟนมุกมาแล้วมาใกล้ๆเลยไปก่อนได้จุดละสิมาเซนちょっといいですかมุกともุกは結婚したっていうふうに聞いたんですけども近藤さんとはもう夫婦だって一緒に卵を温めているんであきっとそう思ってるんじゃないですかねそう思ってますよね、体すり寄せてとかしたりとかしませんスルしませんしないんですか、そういうふうにするときには春のあの交尾のときで広げてる行動こうやって羽広げてどうぞ乗ってきてもいいよ乗ってきてもいいよ、どうぞお願いしますそうですそうですか、そういう時は別にあれですよね、僕大きいから乗れないですもんよしよし温めてる時に僕行ったら立ってくれるんで
いいよと、餌食べてきていいよと。ああ、そうなんですか。で、交代して僕そこで見てとか。あ、そうなんですか。あと水浴びしたり、いろいろ。あ、じゃあもう夫だから安心して普通にですね、預けてくれるんで。あ、普通は絶対預けないですよ、それは。自分もしその他のものが来たら怒りますもん。怒りますよね、ええ、でも生涯だからもう向こうはもうほらもう結婚しないわけですもんね。もう近藤さんと結婚しちゃったからしないですよね。それはあまり好きじゃないみたいなんです。ああそうか、僕自体がもう人間、自分は人間みたいなふうに思ってるわけですよね。入ってくるとすぐ追っ払うんで。でも鶴自体も好きじゃないですよ。あ、鶴がもう好きじゃない。自分のテリトリーの中に鶴が入ってくるとすぐ追っ払いに行くんで。แล้วเขาก็บอกว่าเวลานกกระเรียนมาเนี่ยช่วงฤดูหนาวมุกก็จะไปอยู่ที่อื่นค่ะเขาไม่เอานกกระเรียนด้วยกันคือเขาคิดว่าเขาเป็นคนใช่ครับแล้วสังเกตได้ว่ากรงเมื่อกี้ที่เราดูเขาจะมีตะข่ายกั้นไว้ไม่ให้มันบินหนีกรงมุกเนี่ยไม่ต้องมีตะข่ายเลยเพราะเขาไม่ไปไหนเขาคิดว่าตัวเองอยู่ที่นี่เป็นคนที่นี่ใช่ครับเขาไม่ชอบนกกระเรียนไม่ชอบกระเรียนขำมากขอบคุณโอเคจ้ะโอ้นางสวยนะนางสวยさあ、巡礼を十チョンビュー、モロドクロ、クシロ、ウェットランド。ใช่แล้วหอชมวิวแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะมองเห็นวิวของเมืองคุชิโร่รวมถึงอุทยานแห่งชาติอักขังได้ด้วยค่ะโอ้เห็นหมดเลยเมืองคุชิโร่เลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวข้างบนกันใช่ไหมคะใช่ครับจะสวยมากเลยอ่ะถ่ายกันเลยโอ้อุทยานแห่งชาติคุชิโร่ชิตสุเกนถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2530ค่ะเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นที่แห่งนี้มีระบบนิเวศที่หลากหลายราวกับเป็นสวรรค์ของสัตว์ป่าเช่นเดียวกับนกกว่า200ชนิดรวมไปถึงนกกระเรียนมงกุฎแดงหากคุณมาที่นี่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะคะคุณจะได้เห็นพืชพันธุ์ป่าไม้เขียวชะอุ่มและนกกระเรียนมงกุฎแดงรวมทั้งสัตว์อื่นๆอีกด้วยค่ะท่านเจ้าท่านโจนสกีเนสซีซันก็คือฤดูกาลของเขานะคะตั้งแต่นี่เป็นเบบี้ตัวเล็กๆนี่เขาสงบอยู่ข้างหลังแม่นะคะสเตอร์นี่เบบี้โอ้โหเหมือนที่เราได้ไปเรียนรู้มาร้านท่านโจใช่แล้วเป็นที่ฟักไข่นะคะก็จะฟักไข่บนพื้นหญ้าซึ่งบริเวณนี้แหละค่ะที่เราบอกเป็นที่ชุ่มน้ำจะมีน้ำแล้วก็มีหญ้าอยู่ริมน้ำเขาก็จะหาที่ปลอดภัยฟักไข่หอชมวิวชั้น1 2 3 4มี4ชั้นชั้น4ชั้นอใช่ดูได้ชั้น3ชั้น4ชั้น3ครับชั้น4กับเราจะชมวิวค่ะเราอยู่ที่ชั้น4นะคะของหอชมวิวตรงนี้เราจะเห็นเมืองคุชิโร่ใช่แล้วแล้วฝั่งนี้ก็คือเวทลันคุชิโร่ชิตเกนใช่แล้วตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็มีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิดเลยค่ะน่าสนใจมากๆน่าสนใจนะ You are here You are here เราอยู่กันที่นี่นะคะใช่อยู่กันที่นี่แล้วก็เดินค่ะเดินบนทางเดินไม้นะคะเข้าไปด้านในประมาณ17นาทีโอเคโอเคเดินกันดูต่อวันนี้มากันดีนะดีมากค่ะวันนี้มาตอนนี้โอ้เราจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าต้นไม้ทุกต้นบริเวณนี้จะมีแบบนี้ขึ้นมาค่ะนั่นหมายความว่าที่ตรงนี้มีความชื้นเยอะค่ะ
좋네요진이웨트란釧路湿原ใช่ไหมครับใช่ค่ะโมโนโดคุโรใช่แล้วเพราะว่าเป็นที่ที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตรงนี้นะคะจะอยู่ระหว่างเมืองคุชิโร่กับทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติอาคังค่ะวันนี้เราเช่ารถจากโตโยต้าเรนต์คาร์ตะลุยเมืองคุชิโร่เมืองแห่งสายหมอกที่มีเสน่ห์ทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่หลากหลายค่ะและเราได้เรียนรู้ความเป็นมาของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างเรดตันโจหรือนกกระเรียนมงกุฎแดงพร้อมไปชมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นทริปที่นอกจากจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วยังได้ความรู้อีกมากมายด้วยค่ะอาทิตย์หน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้ทางช่อง Bright TV ช่อง20แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงช่วงว้าวเจแปนรู้จักเราพักที่นี่คุชิโร่พรินซ์โฮเทลใช่แล้วค่ะโรงแรมนี้นะคะก็อยู่กลางเมืองคุชิโร่เลยแล้วก็ที่สำคัญอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ท่าเรือด้วยวิวดีมากๆสะดวกสบายคุ้มค่ามากมากคุ้มค่ามากมากโอเคไปกันเลยเด้ไปดูกันข้างในนะคะใช่ครับยาฮู้โอ้ล็อบบี้ค่ะในส่วนของล็อบบี้ก็จะมีที่นั่งพักนะคะแล้วก็มีเครื่องถ่ายเอกสารคอมพิวเตอร์ด้วยมาดูที่รีเซพชันบ้างนะคะมาเช็คอินเช็คเอาท์ตรงนี้นะคะอยู่ด้านหน้าเลยน่ารักมากค่ะว้าวโอเคต่อไปวิจารณ์ Double Room จะเป็นยังไงนะทำยังไงโอ้มาดูค่ะโอ้โหเมื่อความสะดวกนะคะก็มีทีวีมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกนึกว่าฮีเตอร์แต่ไม่ใช่นะนี่เป็นที่รีดผ้า wow. แล้วเปิดมาแล้วก็ผ้าใส่เข้าไปทับรีดได้เลยอาหารเย็นถึงเวลากินข้าวแล้วค่ะตอนเย็นโอ้โหสวยมากมากสวยมากมากโอ้ล่ะคุชิโร่วิวสวยนะคะวิวสวยดูชมวิวเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคครับอ
ใช่เยี่ยมมากมากอยู่ที่เมืองคุชิโร่โดยในครั้งนี้เราจะล่องเรือแคนูชมแม่น้ำคุชิโร่และชมชีวิตของนกกระเรียนมงกุฎแดงต่อด้วยกินข้าวหน้าปลาสดไคเซนดงที่ตลาดวาโชจบแล้วเดินช้อปปิ้งของฝากที่ห้างมูกันติดตามรายการเดซุกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นถึง 3:00 นทางช่อง Bright TVคำถามท้ายรายการนกกระเรียนที่คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ชื่อว่าอะไรข้อ1โสระหรือข้อ2มุกผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องนั้นลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการไปเลยSubscribe!